ใช้นะครับในการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่บุคลากรต่างๆนะครับโปรโมท the use of comparison and stretch goals comparison สำคัญการเปรียบเทียบนะครับถ้ามีเป้าเรามองที่เป้าหมายเป้าหมายของเราต้องเทียบกับใครระดับไหนเอเชียระดับโลกระดับ1ใน100ระดับไหนต้องชัดเจนถ้าสำหรับภาควิชาจะเทียบกับใครจะเทียบกับภาควิชาด้วยกันหรือจะเทียบกับภาควิชาฟิสิกส์มหิดลจะเทียบกับภาควิชาฟิสิกส์ของ Pillar of the Kingdom รู้จักไหมครับ Pillar of the Kingdom รู้จักใช่ไหมครับ The Wisdom of the Land จะมี Pillar of the Kingdomไม่น่าเชื่อว่าปิลาอัฟติกินดอมเขาจะเขียนว่าปิลาอัฟติกินดอมอยู่ข้างบนเป็นหลังคา Wisdom of the Land เขาเป็นแค่ส่วนย่อยๆในปิลาอัฟติกินดอมเป็นแค่ Objective เล็กๆหนึ่ง Objective ถ้าอยากเห็นผมจะเอาให้ดูไปเปิดดูครับ Wisdom of the Land เขียนชัดเจนนะครับนั่นคือตัววัดของปิลาอัฟติกินดอม Wisdom of the Land เป็นหนึ่งในตัววัดของปิลาอัฟติกินดอมเห็นใช่ไหมครับเห็นพี่เห็นใช่ไหมเห็นแล้วสนุกมากเลยครับเล่นคำมันแค่การเล่นคำแต่ไม่ใช่การลงมือทำให้เกิดผลที่เป็นเลิศหน้าที่เราต้องทำให้เกิดผลที่เป็นเลิศฟิกโปรเซสแก้ที่กระบวนการอย่าไปแก้ที่ผลผมยังเชื่อว่ากระบวนการจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นบางครั้งผู้บริหารพยายามแก้ที่คนลงโทษคนเรียกคนมาว่าตัดเงินเดือนให้นู่นนี่นี่นั่นแต่จริงๆแล้วคุณไม่มีระบบเลยคุณเอาอะไรไปลงโทษคนในเมื่อคุณไม่มีระบบคุณไม่มีโปรเซสคุณเอาอะไรไปลงโทษคนเพราะคุณต้องมีโปรเซสแก้ปัญหาที่โปรเซสแล้วคนจะดีขึ้นนี่คือความเชื่อโฟกัส onfuture นะครับผมคิดผิดนะครับ future focus on the future มุ่งที่อนาคต bullish journey ผมบอกไว้ตอนที่1ว่าใช้เวลา10ปีนะครับในการที่จะสู่ความเป็นเลิศ10ปีจริงนับจากที่เริ่มทำ10ปีถึงจะสำเร็จมีคนบอกว่าเนี่ยเปื่อยท่านนายกองทองบอกว่าตกลงเราต้องเขียนแบบสกอหรือเขียนแบบเอสเปกผมไม่ตอบคำถามนี้เพราะมันไม่สำคัญให้เขียนแบบเอสเปกได้ไหมไม่ได้ครับมันเป็นข้อบังคับแต่อย่างที่ผมบอกไม่สำคัญว่าเขียนแบบไหนผมเชื่อว่าเขียนแบบไหนก็ได้ถ้าเรามีระบบถ้าเรามีตัวชี้วัดชัดเจนมีตัวชี้วัดชัดเจนมีระบบชัดเจนมีทุกภารกิจมีระบบชัดเจนคุณจะตรวจด้วยระบบไหนก็ได้จะ PDCA จะ Adley จะ Six Sigma จะ Lean คุณตรวจได้หมดเลยนะครับปัญหาของเราก็คือเราไม่มีระบบ State 0คือ Reaction Reaction คือมีปัญหาแล้วแก้ตามปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับขั้นตอนแรกคือมีกฎระเบียบนะครับแล้วก็ทำตามกฎระเบียบสกอถือเป็นกฎระเบียบอันหนึ่งทำได้ตามสกอคือทำได้ตามมาตรฐานไม่ได้สูงฝั่งเป็นเลยอาจารย์จะอยู่ที่มาตรฐานก็ทำแค่สกอและสกสจบครับแต่ถ้าสู่ความเป็นเลิศอาจารย์ต้องไปไกลกว่านั้น reaction to the problem ก็คือ state 0ถ้าทุกวันนี้เราทำงานตามปัญหาในที่ประชุมกรรมการนะเข้ามาทำงานคือมีแต่ปัญหาเข้ามาแล้วแก้ตามปัญหาไปเรื่อยๆอันนี้อยู่ที่ state 0เท่านั้นเรายังไม่พูดถึงอะไรที่มันก้าวไปข้างหน้าเลยไม่ได้ drive to the future เลยแก้ปัญหาไอ้คนนั้นเป็นนี้ไอ้คนนี้เองแก้ปัญหาเงินจะให้การเงินวิจัยเงินตอบแทนแก้ปัญหาแต่ไม่ได้แก้ระบบมันก็ยังอยู่แค่ตรงนี้เองเสร็จหนึ่งก็คือเริ่มมีโปรเจกต์แล้วมีโครงการในการทำรุ่นนี้นั่น
นะครับมีโปรเจกต์ทำในเรื่องต่างๆในการ improve activity มีโปรเจกต์ในสกอเวลาตรวจมีไหมมีโครงการมีผู้รับผิดชอบมีติดมีติดมีติดนะครับมี process PDCA bullish หรือ fabulous เริ่มต้นที่ตรงนี้ครับเมื่อเริ่มมีโปรเจกต์เป็นจุดเริ่มต้นแต่มีโปรเจกต์อย่างเดียวไม่พอโปรเจกต์ต้องอะไรกับ strategy โปรเจกต์ต้องอะไรกับ strategy นะครับคือเริ่มเข้าสู่ bullish โปรเจกต์ต่างๆสอดคล้องกับกลยุทธ์เวลาประชุมกรรมการบริหารก็พูดถึงเรื่องโปรเจกต์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทุกงานต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือเลิกทำเพราะว่าเป็นการทำโปรเจกต์แล้วก็มอบหมายไปเห็นชอบมอบรองน้องทำอันนี้ก็จะไม่ไปไหนมันก็จะไม่ traction ต่อไปแต่ถ้าซักถาม KPI ตัวนี้ถึงไหนแล้วในการประชุมกับรายการนะความสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรหรือยังฝ่าย HR สำรวจความพึงพอความผูกพันของบุคลากรหรือยังฝ่าย HR ปีที่แล้วความผูกพันบุคลากรเป็นอย่างนี้คุณทำโครงการที่ทำให้ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นหรือยังวิเคราะห์สำรวจความพึงพอใจหรือยังแล้วนำโครงทำโครงการขึ้นมาปีนี้ทำยังผมสมมติตัวเป็นคณะผู้ดีปีนี้ทำยังถึงไหนแล้วนะครับความพึงพอใจของบุคลากรความพึงพอใจของนักศึกษาสำรวจยังคณะพี่สำรวจท่านครับโดยแล้วเห็นจะหลับครับเลยหลับความพึงพอใจของนักศึกษาสำรวจแล้วอะไรไม่ดีข้อไหนไม่ดีมีโครงการรองรับหรือยังมีอย่างครับมีครับแต่กองทองมีแล้วครับนะตรงไหนด้อยทำโครงการเสริมเสร็จปีหน้าผลลัพธ์ความไม่พึงพอใจตรงความพึงพอใจตรงนั้นต้องสูงขึ้นความพึงพอใจกับความไม่พึงพอใจคนละตัวนะคนละตัวนะนั่นรายละเอียดสเตจ3 integration นะครับ e-linkage ระหว่าง processแล้วก็ resource ที่เกิดขึ้นนะครับ stage 4คือเมื่อ integration แล้วก็ sustain ยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนเพราะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการหรืออะไรก็แต่มีคนถามว่าทำบริษัทมันจะสุดยอดไปตลอดไหมไม่สุดยอดตลอดครับมันแล้วแต่คลายบางส่วนได้ด้วยเหตุผลบางอย่างแต่อย่าเพิ่งไปสนใจนะครับว่ามันจะดีคลายเมื่อไหร่ทำให้ได้ก่อนทำให้ได้นะครับวันนี้ไม่ได้พูดเนาะภาคหนึ่งพูดไปแล้วนะครับแต่วันนี้เราพูดถึงการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดการมุ่งเน้นการปฏิบัติการอันนี้ก็เคยพูดแล้วนะครับมี3ส่วนใน Boris Driver Triad นะครับก็คือตัวขับเคลื่อน Leadership Strategic Planning Customer and Market Focus เปลี่ยนแปลงที่จุดนี้แล้วก็แนะนำในการเปลี่ยนแปลงที่จุดนี้และทำให้เกิดผลที่ผลลัพธ์มันเริ่มต้นที่3ส่วนนี้ครับมาอะไรเพิ่งไปทำ Strategic เมื่อวันสุดสามที่แล้วอีกคนใหญ่ผมยังไม่ทราบว่าตัวเองเป็นไงนะครับว่าตัวลงกลยุทธ์ของทางอะไรไปไหนแต่ไม่ต้องรอนะครับเราทำได้เราอะไรได้อยู่แล้วมันไม่หนีไปไหนหรอกครับจะเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นอะไรมันหนีไปไหนไม่รอดหรอกครับแต่แค่ใช้คำพูดบางคำเท่านั้นเองสิ่งที่สำคัญคือ KPI มหาวิทยาลัยวัดอะไรเราต้องวัดตามแค่นั้นนะครับอันนี้ผมข้ามไปนะครับเพราะนี่คือของภาคที่แล้วนะครับคอไวรูสสำคัญมากๆไปดูเทปภาคที่แล้วได้นะครับเกณฑ์คุณภาพของมาคอนบริสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาบรรลุเป้าหมายและรักษาคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นหลักความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลสัมฤทธิ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการประสิทธิภาพของกระบวนการคว
ความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานผลลัพธ์ด้านการเงินงบประมาณและการตลาดความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นคือสิ่งที่เอฟเฟกต์หรือที่เอฟเฟกต์หรือที่คิวเอ็นเองมากๆนะครับความเชื่อมโยงของเกมมาดูตรงนี้ที่ผมพูดหมวด3กับหมวด6จริงๆเป็นหัวใจมากๆเลยนะครับเพราะเราจะเริ่มต้นทำคุณภาพหรือ GQA หรือระบบไหนก็แล้วแต่สิ่งสำคัญต้องอยู่ที่ลูกค้าครับสิ่งสำคัญต้องอยู่ที่ลูกค้าค้นหาความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง Customer and Market Requirement เอาเป็นปัจจัยนำเข้าเพื่อมากำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจกำหนดยุทธศาสตร์นะครับกำหนดยุทธศาสตร์แล้วนำมาเป็นอินพุตเพื่อให้ leadership ได้พิจารณาวิเคราะห์กันหลังจากนั้นก็ไปกำหนดเป็นวิสัยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จวัดอย่างไรวัดอะไรนะครับ strategic planning กำหนดกลยุทธ์เริ่มที่ลูกค้าเริ่มที่นักศึกษาผมไม่แน่ใจว่าเวลาทำกลยุทธ์เราเริ่มที่ไหนเวลาทำกลยุทธ์ผมพูดไปแล้วมีทุกที่ทำกลยุทธ์ครับ BSC ครับ BSC Balance Scorecard SWOT Analysis เป็น SWOT Analysis เป็นหมดแล้วเริ่ม SWOT Analysis แล้วยังไงครับผมเคยร่วมทำอยู่ช่วงหนึ่ง SWOT Analysis ความต้องการของลูกค้าเอามาอินพุตตรงไหนไม่ค่อยเห็นสำรวจความต้องการของลูกค้าไหมส่วนใหญ่เป็นการคิดโดยเอ็กซ์เพิร์ทหรือสถาปนาตัวเองเป็นเอ็กซ์เพิร์ทใช้คำว่าสถาปนาคิดว่าสตรีงของเราคืออันนี้คิดว่าวิกเนสเป็นอันนี้คิดว่าโอกาสคืออันนี้คิดว่าเทรดคืออันนี้มันเป็นคิดว่าทั้งนั้นข้อมูลแฟกต์คืออะไรต้องอินพุตมาทำเป็นเซนส์นักศึกษาจำนวนลดลงบุคลากรอายุเท่านี้ทำเปเปอร์เท่านี้กำลังลดลงพวกนี้คือแฟกต์ทั้งนั้นเอามาคิดในการกำหนดกลยุทธ์ไม่ฉะนั้นจะมีแกปเกิดขึ้นเปเปอร์เกิดขึ้นเพราะผู้อาวุโสทั้งนั้นสมมุติแต่ไม่เคยเอามากำหนดกลยุทธ์เลยว่ากลยุทธ์ที่จะทำให้เปเปอร์มันคงอยู่ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ดูข้อมูลไงเราไม่ได้ดูข้อมูลว่าจริงๆเปเปอร์ที่333เปเปอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับใครแล้วมันมีกลยุทธ์อะไรที่ให้เปเปอร์มันเกิด333เปเปอร์360เลยต่อไปเรื่อยๆทำอย่างไรขออนุญาตยกตัวอย่างภาควิชาฟิสิกส์ผมนะภาคกำลังหลับไม่เป็นไรครับภาควิชาฟิสิกส์ปีที่แล้วเปเปอร์สูงมากๆเลยมันเป็นเปเปอร์ที่สูงด้วยความผิดปกติบางอย่างปีนี้มันจะดรอปด้วยความเป็น normal เพราะมันเริ่มเข้าสู่สภาวะที่เป็น normal แล้วเพราะการที่มันสูงขึ้นมันสูงเพราะ process กระบวนการอะไรพิเศษหรือเปล่าหรือมันสูงขึ้นเพราะบังเอิญหรือมันต่ำลงเพราะไอ้คนที่ทำ paper เขาย้ายไปเป็นอะไรบางอย่างที่อื่นถ้ามันเป็นอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่มีกระบวนการที่จะทำให้เปเปอร์ของเราดีขึ้นสูงขึ้นหรือคงตัวเพราะมันแค่ก็แต่ไอ้คนนี้มันย้ายไปเป็นผอ.สถาบันเอ้ยเป็นอะไรก็แล้วแต่เปเปอร์มันเอาไปด้วยอ่ะหายไอ้คนที่อยู่มันก็ทำเปเปอร์ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีระบบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาทำกลยุทธ์มันต้องเอาข้อมูลมาดูแล้วถึงทำกลยุทธ์นี่คือหมวด3ถ้ามันเห็นนะครับในหมวดพวกนี้นะครับเดี๋ยวไว้ไปเรียนรู้ทีหลังต่างๆแต่มันคือเชื่อมโยงทุกหมวดแล้วก็ไปสู่เรื่องของกระบวนการตอบสนองหรือเกินความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องไหมสิ่งที่เราทำออกมาตัวชี้วัดของเราตอบสนองไหมนะครับตัวชี้วัดของเรามีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล HR หรือไม่ HR คือเป็นเรื่องใหญ่ที่น่าพูดนะครับแต่ผมไม่พูดแบบนี้การออกแบบจัดการกระบวนการการออกแบบจัดการกระบวนการต้องสอดคล้องกับ KPI ที่เราต้องการเราต้องการ KPI ที่ดีอยากได้
อยากได้เปเปอร์เยอะขึ้นเราต้องมีการออกแบบกระบวนการที่ทำให้เปเปอร์เยอะขึ้นใช่ไหมครับคำถามคือเราออกแบบกระบวนการที่ทำให้เปเปอร์เยอะขึ้นหรือยังกระบวนการเราคืออะไรครับรีคูทคนที่ทำเปเปอร์ได้ก็มาได้คือกระบวนการไหมก็ได้อย่างนึงนะครับแต่มันคงไม่ใช่กระบวนการที่ยั่งยืนกระบวนการอะไรที่ทำให้ผลิตเปเปอร์ได้มากขึ้นเหมือนถ้าเราโตโยต้าเขาจะผลิตรถเขามีลีนระบบลีนที่ผลิตแล้วได้ประสิทธิภาพใช้ต้นทุนต่ำนะครับใช้เวลาในการผลิตน้อยตอบสนองกับลูกค้าได้ตรงความต้องการของท่านหมายเราผลิตเปเปอร์ผลิตอย่างไรมีกระบวนการนะครับหลังจากนั้นเมื่อออกแบบกระบวนการที่ผมพูดตรงนี้จะเห็นว่าหมวด3ลูกค้าหมวด6กระบวนการกระบวนการต้องออกแบบให้ตอบสนองลูกค้าตอบสนองลูกค้าแล้วก็ต้องตอบสนองต่อ KPI ที่ต้องการนะครับก็จะบรรลุความเป็นเลิศ7หมวดหมวด7นะครับด้านชี้วัดด้านสินค้าบริการความพึงพอใจผลลัพธ์ด้านการเงินการตลาดทรัพยากรบุคคลประสิทธิภาพของกระบวนการก็จะเป็นกำลังเกิดขึ้นนั่นคือความเชื่อมโยงกลับมาที่คำถามนี้ทำเพื่อใครทำเพื่อนักศึกษาวิจัยผมไม่ได้คิดโดยส่วนตัวผมคิดว่าวิจัยก็ทำเพื่อนักศึกษาครับนักศึกษาครับอาจารย์ที่ทำวิจัยคิดว่าทำวิจัยเพื่ออะไรอย่าตอบผมโปรดอย่าตอบว่าทำเพื่อตำแหน่งวิชาการถึงแม้ว่ามันจะใช่อ้าวข้อสอบปอเข้ามาที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเท่าไรถูกไหมครับถ้าเพื่อสอบวัดวัดเราก็ต้องวัดตามนั้นมหาลัยก็วัดก็ต้องวัดตามนั้นแต่วัดตามนั้นโอเคแต่ผมว่ามันคือปลายโปรดักต์จริงๆแล้วมันต้องทำเพื่อนักศึกษาวิจัยเพื่อให้นักศึกษามีตัวเป็นเองด้วยนะครับสิ่งต่างๆที่ทำเพื่อใครนี่คือผลผลิตภัณฑ์ของเราครับหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้นักศึกษาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ดำเนินการอย่างไรจันเทียนทองไม่อยู่จันประพีต้องทำหลักสูตรทำยังไงครับกระบวนการหลักสูตรเขียนออกมาได้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเขียนออกมาเป็นระบบให้ได้กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเขียนออกมาให้เป็นระบบปัจจัยเกื้อหนุนมีระบบปัจจัยเกื้อหนุนอย่างไรต้องเขียนออกมาให้ได้อย่างไรเขียนแล้วอ่านเขียนปุ๊บส่งให้อาจารย์วีระชัยอ่านกูไม่รู้เรื่องเลยวะแต่อาจารย์วีระชัยไม่รู้เรื่องอะไรเป็นไม่ค่อยรู้เรื่องหลายเรื่องครับไม่รู้หลับก็อย่างเงี้ยครับอย่าหลับนะคือลองเขียนดูแล้วลองให้คนอื่นอ่านดูเพราะเราเขียนโปรเซสของเราเรียกว่าไอ้เราเขียนรู้เรื่องนะคนอื่นอ่านมันไม่รู้เรื่องทำอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยทำอะไรนะครับมันตั้งแต่ตอนนี้จบวันนี้ไปลองเขียนดูครับผมยังไม่ได้มีโอกาสอ่านผมเข้าใจว่าหลายภารกิจมีการเขียนแล้วนะครับอย่างท่านของความไปอ่านของหลายที่แล้วนะครับของขวามือก็ไปอ่านแล้ววิจัยเขียนหลายปีแล้วนะครับวิจัยเขียนหลายปีแล้วการศึกษาเขียนไหมครับไม่บอกใครเลยที่เขียนไม่บอกใครเลยที่เขียนสำคัญที่สุดไม่แปลกนะครับเพราะว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเราไม่ต้องสนใจตรงนี้ใช่ไหมวิจัยเขียนมานานแล้วใช่ไหมเราเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยใช่ไหมอาจารย์ระพีเป็นข้อแก้ตัวเราไม่ได้มหาวิทยาลัยการเรียนการสอนนี่เราเน้นทำไมตรงนี้วิจัยก็ถึงเขียนเนี่ยการศึกษาเลยไม่เขียนใช่ไหมผมแก้ตัวเขียนแล้วผมไม่พี่ไม่ต้องว่าผมเยอะอ่าให้เขียนแล้วนะครับวิจัยเขียนแล้วบริการวิชาการเขียนนะครับแต่ของเขียนนะครับไม่ใช่เขียนตรงไหนดีมากครับทุกคนต้องอ่านทุกคนต้องอ่านของทุกอันดูสไลด์อันที่3ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องรู้งานคนอื่นด้วยนะครับอ่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราทำเพื่อใครลูกค้าคือใครขออนุญาตอ่านภาษาบริชนิดหนึ่งทำเพื่อใคร
ขาถามนี่คือข้อสอบที่ต้องตอบเสียงของลูกค้าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสอบหาสารสนเทศจากลูกค้าให้อธิบายวิธีการที่องค์กรรับฟังลูกค้าและได้สารสนเทศด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจง่ายไหมคำถามง่ายมากเลยสั้นๆให้อธิบายว่าถึงวิธีการที่เรารับฟังเสียงลูกค้าด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจคำถามสั้นมากตอบไม่รู้เรื่องเลยหลายที่ไม่ใช่หลายที่อ่านมาTQA ได้มาไม่กี่องค์กรนะครับตลอด10ปีที่ผ่านมาคำถามง่ายใช่ไหมครับอธิบายให้เป็นระบบรับฟังลูกค้าอย่างไรให้ได้สารสนเทศด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจความไม่พึงพอใจไม่ใช่คะแนนของความพึงพอใจต่ำนี่ถูกไหมครับเวลาเราทำสำรวจความพึงพอใจปุ๊บ5 4 3 2 1เราบอกว่าที่1คือความไม่พึงพอใจไม่ใช่นะความไม่พึงใจต้องถามความไม่พึงพอใจด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เป็นอะไรมีคำถามอยู่2ข้อสำหรับเรื่องของทำเพื่อใครความผูกพันของลูกค้าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความสัมพันธ์ประสาทเทพมากอ่านแล้วก็ไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรอ่านแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรให้อธิบายวิธีการที่องค์กรกำหนดผลิตภัณฑ์และกลไกการสื่อสารคำถามข้อนี้ซ่อนไว้เยอะอาจารย์กำหนดผลิตภัณฑ์อย่างไรครับท่านบอกว่ากำหนดผลิตภัณฑ์เรื่องหลักสูตรนี้กำหนดอย่างไรข้อกำหนดของหลักสูตรนี้เป็นไงแล้วจะรับฟังกลไกการสื่อสารต่างๆเพื่อสนับสนุนลูกค้ากลไกการสื่อสารที่สนับสนุนลูกค้าทำอย่างไรอธิบายวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าไม่ใช่อาจารย์วิชัยไม่ได้อาจารย์ไปสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะครับอาจารย์กำลังคิดอะไรอยู่ก็ใช่นะครับหมายถึงว่าเราให้ความผูกพันกับองค์กรของเราอย่างไรทีนี้คำถามนี้มันซ่อนอยู่ตั้งแต่คำถามแรกลูกค้าของเราคือใครถ้าอาจารย์ define ลูกค้าไว้เยอะมากเลยนักศึกษาปริญญาตรี HC นักศึกษาปริญญาโทนักศึกษาปริญญาเอกนักศึกษาปริญญาโทต่างชาตินักศึกษาปริญญาเอกต่างชาติแบ่งชาติพม่าชาตินู้นชาตินี้ไหมชาตินี้ชาติหน้าหรือเปล่าถ้าอาจารย์แบ่งละเอียดอย่างนั้นอาจารย์ต้องบอกว่าจะฟังพวกชาตินี้กับชาติหน้ายังไงด้วยอยู่ที่อาจารย์ define ลูกค้าของอาจารย์เป็นกี่กลุ่มมีวิธีการฟังแต่ละกลุ่มอย่างไรเพื่อเอาข้อมูลเขามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานะครับวิธีการฟังมีเยอะหลายวิธีอันนี้ไม่ต้องอธิบายเราเข้าใจที่ผู้เชี่ยวเลขาได้ถามว่าจริงๆไม่ชอบคำว่าลูกค้านะครับกับนักศึกษาจริงมันไม่ใช่ว่านักศึกษาคือลูกค้าแต่เกณฑ์บริชเป็นเกณฑ์ที่เริ่มมาจาก businessใช้ customer บริษัทที่มาเป็น education เขาเปลี่ยน customer เป็น student นะครับจะง่ายกว่าไหมยากคือถ้าเราตรวจภาคถ้าภาคจะทำเพื่อพัฒนาภาคเองภาคดีฟายลูกค้าของภาคแต่คณะต้องดีฟายลูกค้าของคณะในภาพรวมคือเราจะไม่เอาลูกค้าย่อยๆมาเป็นลูกค้าทั้งหมดเพราะว่าไม่งั้นเวลามาเขียนเป็นเล่มของเราเนี่ยจะรวมมันกลายเป็นการรวมของแต่ละภาควิชาอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับมาเป็นคณะแต่นี่พูดไว้สำหรับภาควิชาที่ต้องการใช้เกณฑ์นี้เพื่อไปพัฒนาตัวเองนะครับแต่สมมติว่าลูกค้าของคณะวิทยาศาสตร์ดีไฟเป็นกี่กลุ่มทำได้แกล้งแกล้งดีไฟสี่กลุ่มลูกค้าสามกลุ่ม
เดี๋ยวผมจะให้ดูที่อื่นก็รีไฟล์ลูกค้าเขาเองนะครับเพราะนั้นการมุ่งเน้นนะครับคำถามมันจะแยกย่อยออกมาการมุ่งเน้นลูกค้าหรือการมุ่งเน้นที่นักศึกษาอันที่หนึ่งอาจารย์ต้องจำแนกและกำหนดกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาดในบริษัทจะมีคำว่าลูกค้าในปัจจุบันและลูกค้าในอนาคตอาจารย์นึกออกไหมครับลูกค้าในอนาคตของเราคือใครเพราะเราไม่ได้มีแค่ลูกค้าในปัจจุบันเราต้องมองลูกค้าในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นการจำแนกลูกค้าในอนาคตของเราคือใครต้องดีฟังเพราะเราต้องทำกระบวนการบางอย่างเพื่อให้ลูกค้าชั้นดีเข้ามานะครับลูกค้าในอนาคตงั้นลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าอนาคตมันก็ไม่ใช่อันเดียวกันนะครับลูกค้าอนาคตหมายความว่าอะไรครับจะได้หมายความว่าเป็นนักศึกษามัธยมนักเรียนมัธยมกลุ่มลูกค้าในอนาคตของเราเป็นนักเรียนมัธยมแยกกลุ่มไหมกลุ่มโรงเรียนชั้นดีคุณโรงเรียนอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะการ define เพื่อประโยชน์ของการได้ลูกค้าที่ตรงเป้านะครับเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าสำคัญนะครับทำสีแดงไว้ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเจนของเราเปลี่ยนแปลงเจน Zเบบี้บูมผมกับฉันน่าจะอยู่คนเลยผมน่าจะอยู่ประมาณ Gen X ฉันน่าจะเบบี้บูมเพราะความต้องการของแต่ละเจเนเรชันจะไม่เหมือนกันอาจารย์กำหนดหลักสูตรด้วยความรู้สึกของเบบี้บูมให้ Gen X เรียน Gen X กำหนดหลักสูตรให้ Gen Y Gen Z เรียนมันไม่ตอบสนองเพราะมันต้องโฟกัส on the future และมองลูกค้าในอนาคตด้วยหลักสูตรต้องเปลี่ยนแปลงได้นะครับติดตามและใช้ข้อมูลป้อนกลับของข้อร้องเรียนในการวางแผนปรับปรุงและหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรมการรับฟังข้อร้องเรียนของนักศึกษาแต่ละกลุ่มทำอย่างไร Facebook เยอะมากบ่นกันใน Facebook เยอะมากแต่วิธีการรับฟังอย่างเป็นระบบและเอามาแก้ไขปรับปรุงทำงานนะครับสร้างความสัมพันธ์เพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้าเด็กปีหนึ่งเข้ามาคณะวิทย์แล้วลาออกไปอยู่ที่อื่นเป็นความสูญเสียหรือไม่แล้วทำไมถึงไปอยู่ที่อื่นต้องวิเคราะห์ถูกไหมครับต้องวิเคราะห์ทำยังไงให้เด็กปีหนึ่งเข้ามาตรงจำนวนเป๊ะ250คนถ้าต้องขึ้นมาปี2 250คนแล้วต้องอยู่จนจบปริญญาตรีไป250คนไม่หายหกตกหล่นไปกลางทางกลไกอะไรที่รักษาเขาไว้ต้องศึกษานะครับจัดการข้อร้องเรียนแก้ปัญหานี่รับฟังใช้ข้อมูลจัดการอย่างไรรวบรวมวิเคราะห์ข้อร้องเรียนอย่างไรวัดความพึงพอใจไม่พึงพอใจและความพักดีรอยัลตี้อย่างไรติดตามข้อมูลด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเราคือข้อมูลด้านหลักสูตรนั่นเองนะครับคุณภาพของหลักสูตรของเราส่วนใหญ่ก็จะอ้างว่ามีการประเมินตามรอบใช่ไหมครับรอบ5ปีรอบหลักสูตรแต่จริงระหว่างรอบอินโปรเซสมันต้องมีการประเมินด้วยนะครับอินโปรเซสคือในระหว่างการเรียนการสอนต้องมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและการเรียนการสอนด้วยเปรียบเทียบกับคู่แข่งและองค์กรที่คล้ายกันหรือที่ดีกว่าเปรียบเทียบเรามีคู่เทียบยังครับไม่ใช่ปิล่านะครับการศึกษาเราเทียบกับใครครับวิจัยเราเทียบอยู่แล้วเนาะวิจัยเราเทียบกับใครปิล่าผมไปเทียบกับใครเราต้องวุ่นระดับ1 ใน 100ครับไปเทียบข้างวุ่นข้างบนวุ่นเลยการศึกษาเทียบกับใครภาคฟิสิกส์ครับเป็นภาคอะไรบางภาควิชาแต่ละภาคจะเทียบกับใครเพราะถ้าไม่มีคู่เทียบถ้าเราบอกว่าเราหนึ่งในประเทศอย่าไปเทียบกับใครนะครับเพราะเราหนึ่งในประเทศแล้วอะจะไปเทียบทำไมเทียบมันก็แพ้เราอะ
เราก็ต้องไปเทียบกับข้างนอกที่น่าประหลาดคือเราบอกว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศแต่เราก็ยังเทียบกับในประเทศอยู่